็นสิ่งที่นักแสดงทุกคนน่ะถ้าเลี่ยงได้เขาก็อยากจะเลี่ยงแล้วค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของสลิงที่มักจะมาพร้อมกับความสูงความเสียวแล้วก็ความจึกเบาๆอย่างในละครวันทองป้องนวัตก็มีความแอบเสียวอยู่เหมือนกันค่ะเมื่อได้เห็นระดับความสูงของสลิงที่เจ้าตัวจะต้องใช้ในฉากนั่นเองล่ะค่ะเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับสลิงด้วยนะครับเป็นครั้งแรกที่ขึ้นสลิงแบบนี้นะปกติจะลัดนั่นลัดนี่เนี่ยปกติอันนี้ในเรื่องเหมือนโดนกับดักครับดูเส้นสลิงทีมงานสลิงฝูงเหมือนกันนะลงมามีหักนะครับลงมามีหักนะครับยังไงก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะครับมาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าพี่ป้องจะร่วงหรือว่าจะรอด5 4 3 2ครับจ้ะยอดเลยครับปลอดภัยดีครับปลอดภัยกว่าที่คิดเยอะนี่เกณฑ์พี่มาขึ้นหมู่บ้านเลยผมเจ็บคนเลยเพื่อเราผมไม่หนักขนาดนั้นนะครับผมไม่หนักขนาดนั้นนะครับของหนุ่มป้องอ่ะจิ๊บเซฟมาเทียบกับสาวเชลเบลที่ต้องขึ้นสลิงแบบห้อยหัวตรงแตงอยู่กลางอากาศอยู่หลายรอบแล้วก็นานซะด้วยสิคะไม่รู้ว่าเครื่องไหนเนี่ยไหลมารวมกันอยู่ที่หัวหมดแล้วมั้งคะเลือดไหลเวียนดีขึ้นครับไหลกลับมาตรงนี้ตะขาดีขึ้นเพราะเลือดมันไหลกลับมีเวียนหัวมั้ยมึนมึนเนี่ยจากทีมนักแสดงวันทองมาต่อกันที่ฝั่งของผู้ผาผีคุ้มค่ะคนที่น่าสงสารที่สุดก็คงต้องยกให้กับ2หนุ่มต่างวัยอย่างแท็กพรัญญูและสมจิตจงจอหอที่ต้องขึ้นสลิงครั้งเติ่งอยู่บนอากาศเป็นเวลานานแสนนานในฉากที่ผ่านนั้นต้องจุดธูปเรียกวิญญาณจนอวัยวะบางอย่างในร่างกายอ่ะมันเจ็บแล้วก็จุกๆงานนี้ทั้งคู่ก็เลยขอฝากความในใจถึงเพชรบรณินทร์กันมาแบบนี้ค่ะโอ้ยไม่อยากให้จุดธูปเรียกเลยเนี่ยเรียกก็ต้องมาช่วยตลอดเวลาเนี่ยแล้วต้องมาห้อยสลิงเนี่ยบ้วงหมดแล้วค้างนานมากเนี่ยเอวนี่ปวดจะหมดเลยขาคือนี่เดินเสียศูนย์ไปแล้วเนี่ยเพ็ญขวัญ นัตยาในละครห้องสุดท้ายหมายเลข6ต้องใส่ทั้งวิกผมยาวและชุดที่ยาวกรุยกรายขึ้นสลิงที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเพิ่มความยากความหนักหน่วงเข้าไปนะคะแต่ทุกอย่างกลับผ่านไปได้อย่างสบายหายห่วงเพราะว่าอุปสรรคของการถ่ายทำฉากนี้เนี่ยมันไม่ใช่สลิงแต่เป็นยุงนั่นเองล่ะค่ะอยู่นิ่งอ่ะไม่กลับเราแบบรู้สึกได้เลยว่ามันอ่ะเจาะไปลงไปเรื่อยๆเจาะไปเรื่อยๆคือจากที่กลัวซานิงกลัวยุงมากส่วนคนที่สนุกสนานและลากับการขึ้นสลิงต้องยกให้กับชาร์เลตวอสตาร์แล้วค่ะที่ทั้งนั้นตื่นตาตื่นใจมากๆเพราะว่าปีกอันใหญ่เวอร์ของตัวเองในละครดงพญาเย็นค่ะก็ตื่นตาตื่นใจดีเหมือนกันค่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ไม่เคยขึ้นกับปีกหรือว่าสลิงที่แบบว่านานขนาดนี้มาก่อนสบายอยู่ตอนที่ชัยรู้สึกว่าแบบยังลอยอยู่เหมือนเวลาเราว่ายน้ำเยอะๆค่ะแล้วแบบเราขึ้นมาจากสระรู้สึกเหมือนเราอยู่ในน้ำถ้าอยากออกกำลังกายแนะนำให้ขึ้นสลิงในขณะที่หนุ่มอักอัครรัตน์ที่ต้องขึ้นสลิงพร้อมชุดที่หนักเกือบ10กิโลแถมยังต้องเจอกับพัดลมเบอร์ใหญ่ก็ไม่อีกสลิงจะเอาอยู่ไหมคะเราว่าสั่นไปทั้งตัวเลยอะค่ะคนเราพอเวลาอยู่ที่สูงแล้วมันจะมีความแบบเสียวตัวลอยๆไม่มีอะไรให้ยึดอะไรเงี้ยครับคือเรื่องนี้ทุกคนนักแสดงเกือบทุกคนจะต้องใช้จินตนาการที่เกินกว่าชีวิตจริงขึ้นไปหน่อยนึงเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมว่าเป็นนักแสดงเนี้ยมันไม่ง่ายเลยจริงๆเพราะฉะนั้นเห็นความพยายามทุ่มเทของนักแสดงคนแบบนี้แล้วต้องติดตามให้กำลังใจชมผลงานละครของช่องวัน31กันเยอะๆนะคะนักแสดงเนี้ยเขาจะได้หายเหนื่อยค่ะ